มาตรฐานการรู้สารสนเทศสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัยได้กำหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาประกอบด้วย5มาตรฐานได้แก่มาตรฐานที่1การวางแผนกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศโดยระบุทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการระบุแหล่งสารสนเทศและประมาณการเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงสารสนเทศโดยระบุความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของเรื่องหรือคำถามการวิจัยระบุแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้ตรงกับสารสนเทศที่ต้องการคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศมาตรฐานที่2การค้นหาการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการการเริ่มต้นค้นหาโดยการใช้กลยุทธ์ในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสร้างและดำเนินกลยุทธ์ทางการวิจัยการศึกษาค้นคว้าที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพสืบค้นสารสนเทศออนไลน์หรือสารสนเทศประเภทบุคคลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายระบุวิธีการสืบค้นและกลยุทธ์ในการสืบค้นใช้วิธีการจัดการระเบียนและทักษะในการอ้างอิงถึงทรัพยากรมาตรฐานที่3การประเมินสารสนเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรมการประเมินสารสนเทศที่รวบรวมไว้ได้อย่างถูกต้องสมดุลและเกี่ยวข้องคือสรุปและสังเคราะห์แนวคิดหลักของสารสนเทศที่ได้รวบรวมไว้ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศสังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวคิดของเรื่องเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนเพื่อเพิ่มคุณค่าความขัดแย้งหรือคุณลักษณะอื่นๆของสารสนเทศตรวจสอบความรู้และตีความสารสนเทศผ่านการสนทนากับบุคคลอื่นตัดสินใจว่าคำถามหรือแนวคิดเรื่องเดิมนั้นควรได้รับการปรับปรุงหรือไม่มาตรฐานที่4การใช้สารสนเทศเขียนเรื่องโดยการบูรณาการสารสนเทศเข้าด้วยกันใช้สารสนเทศที่รวบรวมไว้เพื่อการวางแผนและการสร้างเรื่องราวหรืองานค้นคว้าวิจัยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเรื่องสำหรับเรื่องหรืองานศึกษาค้นคว้านำเสนอเรื่องหรือโครงการศึกษาค้นคว้าแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานที่5มาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายตระหนักถึงประเด็นทางจริยธรรมกฎหมายเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายของสถาบันและมารยาทในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องตามจริยธรรมอ้างถึงงานของผู้อื่นและขออนุญาตหากจำเป็น